ความต้องการที่จะเป็นมหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยีเบอร์หนึ่งของโลกระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่เรื่องชิปเซมิคอนดักเตอร์อย่างเดียวแต่ว่าล่าสุดรัฐบาลสหรัฐมีการสกัดดาวรุ่งแอปพลิเคชันของจีนอย่าง Tik ก o ็ตกค่ะสองสาเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของฝั่งชาติตะวันตกเนี่ยกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ประชาชนของเขาคนของเขาเนี่ยเป็นจํานวนมากที่ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อ Tik ก o ็ตกซึ่งเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแอปเท็กก็ตกเนี่ยเป็นของไบดัน,น ลจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาและ EU ประกาศแบนเลยทีเดียวนะครับมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันครับล่าสุดเนี่ยคณะกรรมาการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรอของสหรัฐอเมริกาลงมติเห็นชอบคะแนนเสียงคือ24ต่อ16ให้อำนาจประธานาธิบดีโจไบเดนในการที่จะแบนทิกต็อกนะครับที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีว่าแอปพลิเคชัน TikTok นั้นมีส่วนแบ่งในโลกโซเชียลมีเดีย เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับข้อมูลจากลอร่ามาตินเป็นนักวิเคราะห์จากบริษัทนี้แฮมบอกว่าถ้ากฎหมายที่บอกว่าจะออกมามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประโยชน์จะเกิดขึ้นกับบรรดาโซเชียลมีเดียอื่นๆที่เคยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับ t i k t o อกนะครับคาดการว่า m e เมตายูทู g กูของ Google น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการบังคับใช้กฎหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นครับถามว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องสกัดกั้น ติ๊ t o k นะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะถ้าไปดูในแง่ของจำนวนคนใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok เราจะพบว่าปี64นะครับมีคนใช้งานต่อเดือนนะครับรายเดือน1,000ล้านคนม,มีข้อสำรวจออกมาตอนสิงหาคม65บอกว่าร้อยละ67ของวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาใช้ TikTok และในจำนวนนี้เกือบร้อยละ16ใช้ TikTok เกือบตลอดทั้งวันครับในแง่ของส่วนแบ่งตลาดมาเก็ตแชร์ของ t i k t o k นะครับ ในแง่ของเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลทั่วโลกปรากฏว่า t k t t o k มีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ2.3อาจจะดูไม่เยอะใช่ไหมนนครับแต่เป็นรองเพียงแค่ Google ซึ่งรวม YouTube เข้าไปด้วยนะครับ o k e b o o k รวม IG เข้าไปด้วย Amazon Alibaba เท่านั้นนะครับตามมาแล้วเป็น TikTok เลยนะครับนักวิเคราะห์คาดการณ์แบบนี้ว่า Meta นะครับแล้วก็ Snap บริษัทสื่อดิจิทัลอื่นๆมีแนวโน้มจะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนถ้าหากว่า รัฐบาลของสหรัฐตัดสินใจที่จะแบนจริงๆถ้าผลักดันออกมาจริงๆเพราะว่าความกังวลเรื่องความมั่นคงคือเรื่องหลัก ที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาใช้เป็นเหตุผลในการแบนแอปนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามีการแบนทิกต็อกขึ้นจริงๆที่สหรัฐอเมริกานั่นแปลว,ว่าลูกค้าของทิกต o อกก็จะหายไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะรายการเราเคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประชากร300กว่าล้านคนนะคะใช้ทิกต o อกไปแล้วประมาณ1ใน3ก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะคะทีนี้มันมีการอ้างเรื่องของเหตุผลความปลอดภัยคะ่ะถึงขั้นว่าหน่วยงานบางหน่วยงานของทำเนียบข่าวในสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งนะคะชื่อว่าสำนักงานบริหารและงบประมาณหรือว่า OMB อันนี้เป็นของทำเนียบขาวเขาสั่งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็อของหน่วยงานรัฐบาลกลางเนี่ยให้ลบแอปพลิเคชัน Tik t o อกออกเลยจากอุปกรณ์ทุกชนิดของรัฐบาลภายใน30วันนะคะหลังจากรัฐบาลมีการยกระดับตรวจสอบ Tik t o อก ของจีนเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะคะไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นคุณผู้ชมแต่ว่ารัฐสภายยุโรปก็เหมือนกันมีการสั่งให้ลบติ๊กตอกออกจากอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมาการยุโรปและคณะมนตรียุโรป ซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความกังวลนะคะของชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปถึงเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเขาก็อาจจะเป็นห่วงว่ายิ่งคนใช้ติกตอกเยอะมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีการล้วงข้อมูลของประชากรของเขาหรือเปล่านะคะรัฐสภาของสหภาพยุโรปหรือว่า EU เขามีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลบติกตอกจากอุปกรณ์ต่างๆนะคะเขาก็ให้เหตุผลเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งประธานรัฐสภายุโรปเนี่ย แล้วก็เลขาธิการรัฐสภา,ายุโรปเนี่ยเขาบอกว่าเขาห้ามเจ้าหน้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันติ k กตอกนะคะบนอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้อยู่เลยไม่ว่าจะเป็นมือถือแล็ปท็อปนะคะ iPad ดโนต้ตบุ๊กก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20มีนาคมเป็นต้นไปค่ะ ไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกไปว่า EU ก็ด้วยและก็แคนาดาก็ด้วยก็มีคําสั่งในลนักษณะใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับมีการรายง,งานข่าวจากทาง BBC อ้างแหล่งข่าวก็คือว่าเหมาหนิงครับเป็นโคศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาพูดถึงเรื่องนี้แน่นอนรัฐบาลจีนไม่พอใจอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ระบุว่าสหรัฐอเมริกาแสดงปฏิกิริยาเกินกว่าเหตุนะครับ <S <S ไม่ว่าจะเป็นการใช้อํานาจรัฐในการกลั่นแกล้งบริษัทข,ของจีนก็คือ b บเดนนะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Ti ๊ t o ๊อก กระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกว่านี่เป็นการกันแกล้งกันโดยที่ไม่ให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็อยากจะให้สหรัฐอเมริกานั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักเศรษฐกิจแบบการตลาดหรือว่า Market Economy และก็การแข่งขันที่เป็นธรรมด้วยอยากจะให้ขอให้สหรัฐอเมริกายุติการรังแกบริษัทเอกชน ขอให้สหรัฐร,รักษาสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจที่เปิดกว้างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติกับบริษัทต่างชาติในสหรัฐพร้อมทั้งมีการตั้งคำถามทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจะหวาดกลัวถึงขั้นความมาขาดความมั่นใจและต้องให้คนของตัวเองที่มีแอป tik To อกนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนหนุ่มสาวตามที่เรารอบ,บอกไปตอนต้นให้ถอดแอปพลิเคชันนี้ออกไปคำถามก็ดูเหมือนจะว่าจะเป็นการท้าทายเล็ก กับความยิ่งใหญ่และมาหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา้วยครับเราก็ต้องถามคุณผู้ชมแล้วแหละว่าคุณผู้ชมถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาจะกังวลไหมพิษเป็นพิษเสษจะกังวลไหมฮะแอปติกตอกนั้นก็เต้นธรรมดาไม่น่าจะมีอะไรเนาะเขาก็คงมีข้อมูลของเขาบางส่วนที่เราอาจจะยังเข้าไม่ถึงข้อมูล<อ>ต่างเหล่านั้น<อ>ก็เป็นไปได้นะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจะเป็นยังไงทีนี้ความเคลื่อนไหวของติกตอกเขาก็มีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเขามีการบังคับหรือว่าจํากัดการใช้งานของเยาวชนที่อายุต่ํากว่า18ปีด้วยเขาบอกว่าในแต่ละวันเนีด้ เชียวมากเกินไปก็เลยจํากัดว่าวันหนึ่งไม่เกินชั่วโมงหนึ่งก็พอไหมนะคะแล้วก็ผู้ใช้งานทิกตอกที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะปิดการตั้งค่าจํากัดเวลาการใช้งานอัตโนมัติแบบนี้ได้ด้วยนะคะในส่วนของสํานักข่าวต่างประเทศอย่าง c ซ n นเของสหรัฐอเมริกาเขาก็ออกมาบอกด้วยนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าครบ1ชั่วโมงจริงๆแล้วผู้ใช้งานทิกตอกเนี่ยพวกน้องๆที่อายุต่ํากว่า18ปีเนี่ยก็สามารถที่จะกดรหัสผ่านแล้วก็เล่นติกตอกต่อไปด้วยก็ไม่รู้ว่านโยบายนี้ จริงๆจ,จ,จ,จะช่วยได้มากหน้อยแค่ไหนค่ะ เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมไม่มีใครปฏิเสธนะคบว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญในการพัฒนาแต่ละประเทศนะครับคำถามก็คือว่าแล้วเป็นหน้าที่ของใครหรือเปล่าโดยตรงหรือเปล่าในการที่จะพัฒนานะครับ <c oughs> ก็คงจะเป็นทุกภาคส่วนแต่หน้าที่หลักๆก,ก็คงจะเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการกําหนดนโยบายกําหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วนนะครับและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ดีการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจต่าง,างๆก็ควรจะเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยนะครับภาครัฐจะมีบทบาทอีก ที่สําคัญมากก็คือเป็นคนลงลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็ทําให้เกิดการพัฒนาทดลองมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น World Bank มีการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียตอนปี64นะครับเขาพบว่าประเทศส่วนใหญ่รวมถึงประเทศไทยด้วยมีสัดส่วนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา อดี D ต่ำกว่าที่ควรนะครับเมื่อดูตัวเลขรายได้ต่อประชาชาติต่อหัวและถ้าไปดูเรื่องของระดับการใช้นวัตกรรมของภาคเอกชนของไทยถูกวัดออกมาว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำครับเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในแถบเอเชียนะครับรายงานฉบับนี้ให้น้ำหนักกับการใช้และความแพร่หลายของเทคโนโลยีมากกว่าเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมนะครับเพราะเขามองว่ามูลค่าและประสิทธิภาพของเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการนำอานวัตกรรมนั้นไปใช้จริงๆ ในข้อมูลฉบับนี้รายงานด้วยว่าสาเหตุที่ไม่มีการนำไปใช้สำหรับเทคโนโลยีก็เพราะว่าภาคธุรกิจเองยังมีความไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นคืออะไรอรองลงมาก็คือเรื่องของกีความสามารถของภาคธุรกิจในการที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆอันนี้จะเป็นปัญหาสำหรับตัวเทคโนโลยีกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับทุนมนุษย์นะครับ และก็เสนอแนะบอกว่าเราควรจะมีการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเนี่ยใน3หัวข้อข้อแรกก็คือต้องมีการปรับเป้านโยบายด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้นกว่าเดิมครับ สองคือพัฒนาทุนมนุษย์หรือว่าคนให้มีความรู้มากขึ้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสุดท้ายคือการปฏริรูปหน่วยงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศครับในปี2566นี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็มีการร่วมมือกับทาง Worldbank ด้วยค่ะในการที่จะประเมิน policy effectiveness review ทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็ทางด้านนวัตกรรมของประเทศไทยมากขึ้นด้วยค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TINN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ